Zombie Apocalypse. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนะก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook มดสังชัยแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเรามาดูในส่วนของผลฟุตบอลโอลิมปิกกันก่อนเลยครับฝรั่งเศสเอาชนะแอฟริกาใต้ไป4-3ญี่ปุ่นเอาชนะด้านเม็กซิโกไป2-1ในส่วนของกลุ่ม B นิวซีแลนด์พ่ายกับทางด้านฮอนดูรัสไป2-3โรมาเนียพ่ายกับทางด้านเกาหลีใต้ไป0-4ในส่วนของกลุ่ม C อียิปต์พ่ายกับทางด้านอาร์เจนตินาไป0-1ออสเตรเลียพ่ายกับทางด้านของสเปนไป0-1ในส่วนของกลุ่ม D บราซิลเสมอกับไอวอรี่โคสต์ไป0-0ซาอุดิอาระเบียพ่ายกับทางด้านเยอรมนีไป2-3เราจะข้ามมาดูในฝั่งของผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันซานเฮาเซนพ่ายกับทางด้านดุสเซดอร์ไป0-2ซังเพาลีเอาชนะทางด้านโฮเทิลคิวไป3-0เนินแบกเสมอกับทางด้านของเอสเก้เบียเก้เอาไป0-0มาดูในฝั่งของฟุตบอลเคลีกันบ้างอุซานฮุนไดพ่ายกับทางด้านชูวอน FC ไป2-5กังวอน FC เสมอกับทางด้านเจจูยูไนเต็ดไป2-2ในส่วนของเคลีก2อาซาน FC เอาชนะทางด้านของกยองนำไป2-1บูซอนพ่ายกับทางด้านชองนำดาก้อนไป1-2เราจะข้ามมาดูในฝั่งของลีกเบลเยียมกันบ้างเควีเบเซเลนเอาชนะทางด้านของลายันอันเวิร์ดไป3-2ขับบูสเสมอกับทางด้านของ KAS ยูเพนไป2-2อันเดเลตพ่ายกับทางด้านยูไนเต็ดเซนไป1-3และทางด้านของแซงซุยดองเอาชนะทางด้านของ KAA เกนไป2-1มาดูในลีกของรัสเซียกันบ้างยูราสพ่ายกับทางด้านคาสโนดาไป0-3คียาโซเวียตอฟพ่ายกับทางด้านของเทเล็กกอสนี่ไป1-2ซีเคมอสโกเอาชนะ FC ยูฟ่าไป1-0ในฝั่งของยูเครนเมตาลิสครับ1925เอาชนะด้านของ FC ลูกไป2-1เดสนาเอาชนะด้านของเซโนโมเลตไป3-0ซอยาลูฮันพ่ายกับทางด้านของโอเลซานเดียไป0-1เราจะมาดูในส่วนของลีกสวีเดนกันบ้างคักมาพ่ายกับทางด้านยอการ์เดนไป0-1 BK อังเคนเสมอกับทางด้าน F บอกไป1-1และทางด้านของฮามาบีเอาชนะทางด้านของนอตโคปิงไป2-1ในส่วนของสวีเดนซูเปอร์ลิเทนเฮคิตูน่าเอาชนะทางด้านของออสไกด์ไป4-0วานาโมเอาชนะทางด้านของวาซาลุตไป1-0แล้วจะข้ามมาดูในฝั่งของเช็กสโลวานลิเบเรตพ่ายกับทางด้านสโลวาโกไป0-1วิโตเรียพันเซนเอาชนะทางด้านของมาราดาโบราลาไป2-1เซเก้บูเตโจวิชเอาชนะด้านของเทปดีเซ่ไป1-0และทางด้านของฟานสตาร์ฟสลินให้กับทางด้านของสลาเวียปาร์กไป0-1ในส่วนของลีกโรมาเนียฟานลุตคอนสเตต้าเอาชนะด้านของการ์ดเมตันไป2-0และสเตโอบูคาเรสเอาชนะด้านของยูนิคูไป4-1มาดูในส่วนของบอลสวิตลูกาโน่พ่ายกับทางด้านชูริกไป0-2ซียงพ่ายกับทางด้านเซอร์เวตไป1-2กามฮอตสเปอร์พ่ายกับทางด้านบาเซลไป0-2ในส่วนของลีกเดนมาร์กนอร์เจนแลนด์เสมอกับทางด้านของ FGF อาร์ลุสไป0-0เลนดอสเสมอทางด้านโอเดนเซ่ไป1-1โคปาเอ็งเกนเสมอกับทางด้านซิงบอกไป0-0และบอนวี่เสมอกับวิปบอกไป1-1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรกันบ้างเฟเยนูดพ่ายกับทางด้าน PAOK ไป1-2เอ็มเอ็นเอาชนะด้านเฮเลเคิลไป4-1กอสเตเป้เสมอกับทางด้านของอุสลานิเยสเปอร์ไป1-1ฟิออเรนติน่าถล่มเอาชนะด้านของฟาลูโกโนไป11-0
ซาเลนิเตน่าพ่ายกับทางด้านจูปิโอไป0ประตูต่อ1เรนเจอร์เอาชนะทางด้านเรอัลมาดริดไป2ประตูต่อ1โรม่าเอาชนะทางด้านของเดเบสเซนไป5ประตูต่อ2 FC ปอร์โตเอาชนะทางด้านของลิวไป2ประตูต่อ0เบนฟิก้าเสมอกับทางด้านของมาร์เซย์ไป1ประตูต่อ1และโอลิมปิกลียงพ่ายกับทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนไป2ประตูต่อ3โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้